7เรื่องจริงยุ้ยจีรนันท์นางเอกสาวตัวแม่มากฝีมือแห่งวงการยุ้ยจีรนันท์นักแสดงสาวระดับตำนานที่ฝากผลงานการแสดงมาแล้วมากมายผู้ที่สามารถเป็นได้ทั้งนางเอกนางร้ายเล่นอะไรก็ตีบทแตกฝีไม้ลายมือการแสดงครองใจผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยนอกจากนี้เธอยังเป็นนักแสดงที่กตัญญูต่อครอบครัวจนใครหลายคนก็ต่างชื่นชมวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะเรื่องที่1ยุ้ยจีรนันท์มีชื่อจริงว่าจีรนันท์มโนแจ่มเกิดวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นนักแสดงพิธีกรผู้จัดละครและนักธุรกิจอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเรื่องที่2ยุ้ยจีรนันท์สำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาสื่อสารมวลชนปัจจุบันคือคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเรื่องที่3ก่อนเข้าวงการบันเทิงเธอได้ผ่านประสบการณ์การทำงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟรีเซพชันรับจ้างสอยกระโปรงรับจ้างถูบ้านขายของเป็นต้นจนกระทั่งเธออายุ14ปีก็ได้เริ่มเดินสายประกวดต่างๆตั้งแต่ของโรงเรียนประกวดเวทีนางงามแถวบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพให้กับครอบครัวและตั้งใจเลี้ยงดูตายายของเธอเรื่องที่4ยุ้ยจีรนันท์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการประกวดดัชชี่เมื่อปี2000หรือพุทธศักราช2543ได้รับตำแหน่งเป็นดัชชี่เกิร์ลร่วมกับอู่นวพลในฐานะดัชชี่บอยยุ้ยจีรนันท์ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7โดยผลงานเรื่องแรกของเธอคือเรื่องคมพยาบาทเรื่องที่5ผลงานเด่นที่ทำให้เป็นที่รู้จักของยุ้ยจีรนันท์อาทิมนรักลูกทุ่งปี2548ปอบผีฟ้าปี2552ป่านางเสือปี2554สุสานคนเป็นปี2557เพื่อนแพงปี2558และเพื่องพระนางปี2560เป็นต้นเรื่องที่6ยุ้ยจีรนันท์ได้สมรสกับดารานักแสดงชายท่านธนากรหรือชื่อจริงธงชัยวันเผือกเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2562เรื่องที่7ปัจจุบันยุ้ยจีรนันท์เป็นนักแสดงอิสระและเปิดบริษัทสตาร์เฟรมจำกัดร่วมกับสามีเพื่อผลิตละครในฐานะผู้จัดละครให้กับช่อง7 HD โดยได้ฝากผลงานคุณภาพอย่างเชิงชายชาญและนี่เกียรติยศเป็นต้นเป็นไงบ้างกับประวัติและเรื่องราวของนางเอกสาวยุ้ยจีรนันท์นางเอกสาวตัวแม่มากฝีมือถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ